ข้อ15นะคะถ้า sin x เท่ากับ3ส่วน5 sin x บวก y เท่ากับลบ5ส่วน13และ x มีค่าอยู่ระหว่าง0ถึงไพส่วน2 x บวก y มีค่าอยู่ระหว่างไพถึง3ไพส่วน2จงหาข้อ1 sin y ข้อ2 tan x บวก y นะคะจากข้อนี้เนี่ยเราก็มาเริ่มที่สิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะคะคือ sin x และ sin x บวก y แต่เขาถามหาค่าของ sin y นะคะเราก็ลองกระจายสูตร sin x บวก y ก่อนนะคะได้เป็น sin x cos y บวก cos x sin y นะคะอันนี้คือสูตรที่ต้องทราบนะคะแล้วการจะหาค่า sin y เนี่ยซึ่งมีอยู่ในสูตรนี้เนี่ยเราจะต้องหาทราบค่าของ cos y ด้วยนะคะทราบค่าของ cos y และ cos x ซึ่งตอนนี้ยังไม่ทราบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะหาค่าของ2สิ่งนี้ด้วยนะคะเราก็ลองกำหนดสมการขึ้นอีกสมการหนึ่งนะคะซึ่งคล้ายมีสูตรคล้ายกันก็คือ cos x บวก y เท่ากับ cos x cos y ลบ sin x sin y นะคะสมการนี้เนี่ยก็จะมีค่า sin y เหมือนกันนะคะแล้วก็มีค่า sin x ที่เราทราบแล้วเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่ไม่ทราบก็คือ cos x กับ cos y เช่นเดิมนะคะเราจึงทำสองอันนี้มาแก้สมการสองตัวแปรได้นะคะเริ่มแรกนะคะเราหาค่า cos x บวก y ก่อนนะคะจากสิ่งที่โจทย์กำหนดคือ x บวก y มีค่าอยู่ระหว่างไพถึง3ไพส่วน2นะคะจาก sin กำลัง2เซต้าบวก cos กำลัง2เซต้ามีค่าเท่ากับ1นะคะดังนั้นเนี่ยในข้อนี้เนี่ยจึงเป็น sin กำลัง2 x บวก y บวก cos กำลัง2 x บวก y เท่ากับ1 cos กำลัง2 x บวก y จึงเท่ากับ1ลบ sin กำลัง2 x บวก y นะคะ cos x บวก y จึงมีค่าเท่ากับจะใช้เป็นเครื่องหมายบวกหรือลบเราจะต้องขึ้นอยู่กับในการถอดรูทออกมานะคะจะเป็นบวกหรือลบจะขึ้นอยู่กับควอดแรนท์ที่มันอยู่นะคะในวงกลม1หน่วยเรื่องนี้สำคัญมากๆนะคะใช้ในทุกเรื่องเลยควอดแรนท์ที่1เป็น all ควอดแรนท์ที่2เป็น sin เป็นบวกควอดแรนท์ที่3 tan เป็นบวกควอดแรนท์ที่4 cos เป็นบวกนะคะจากในที่เขากำหนดให้ x บวก y มีค่าอยู่ระหว่างไพถึง3ไพส่วน2คืออยู่ในควอดแรนท์ที่3แทนเท่านั้นจึงจะเป็นบวกดังนั้น cos x บวก y ซึ่งอยู่ในควอดแรนท์ที่3จึงมีเครื่องหมายเป็นลบเมื่อถอดรูทออกมานะคะจึงเป็นลบรูท1ลบ sin กำลัง2 x บวก y นะคะจึงได้เป็นเท่ากับลบรูท1ลบ sin x บวก y คือลบ5ส่วน13นะคะลบ5ส่วน13กำลัง2นะคะก็ได้ค่าออกมาเป็นลบรูท1ลบ25ส่วน169ได้เป็นลบ12ส่วน13นะคะได้ค่า cos x บวก y เป็นลบ12ส่วน13ต่อมานะคะเราก็เอามาตั้งสมการนะคะ cos x บวก y เท่ากับ cos x cos y ลบ sin x sin y นะคะ cos x บวก y คือลบ12ส่วน13จากที่หามาแล้วนะคะเท่ากับ cos x คือโจทย์ไม่ได้กำหนดมาให้นะคะแต่เราทราบว่า cos x เนี่ยสามารถหาได้จากรูท1ลบ sin กำลัง 2x ซึ่งโจทย์กำหนดค่า sin x มาให้แล้วนะคะแล้วเครื่องหมายจะเป็นบวกหรือลบก็ขึ้นอยู่กับควอดแรนท์ที่ x อยู่นะคะซึ่งอยู่ระหว่าง0ถึงไพส่วน2อยู่ในควอดแรนท์ที่1นะคะ0ถึงไพส่วน2อยู่ในควอดแรนท์ที่1
ทุกค่ามีทุกฟังก์ชันมีค่าเป็นบวกดังนั้นค่า cos x จึงเป็นบวกนะคะก็ได้เป็นรูท1ลบ sin กำลัง2 x cos y เรายังไม่สามารถหาได้นะคะลบด้วย sin x คือ3ส่วน5 sin y คือสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะคะซึ่งยังไม่สามารถหาได้ก็จะได้เป็นลบ12ส่วน13เท่ากับรูท1ลบ sin กำลัง2คือ1ลบ9ส่วน25 cos y ลบ3ส่วน5 sin y นะคะก็คือลบ12ส่วน13เท่ากับ4ส่วน5 cos y ลบ3ส่วน5sin y เป็นสมการที่1นะคะต่อมาจาก sin x บวก y นะคะเท่ากับ sin x cos y บวก cos x sin y sin x บวก y เราทราบอยู่แล้วนะคะคือลบ5ส่วน13เท่ากับ sin x คือ3ส่วน5 cos y ยังไม่ทราบนะคะบวกกับ cos x คือที่เราหาจากสมการที่แล้วนะคะนี่นะคะ cos x เราได้เป็น4ส่วน5นะคะ cos x จึงเป็น4ส่วน5แล้วก็ sin y นะคะอันนี้จึงเป็นสมการที่2นะคะแล้วดังนั้นเราก็มาเทียบสมการที่1กับสมการที่2นะคะอย่างนี้นะคะจะเห็นว่ามีตัวแปรเหมือนกันเลยคือ cos y นะคะกับ sin y นะคะดังนั้นจึงเป็นสมการ2ตัวแปรนะคะเราจึงทำการแก้สมการ2ตัวแปรตามปกติเลยนะคะในโจทย์ในที่นี้เนี่ยเขาต้องการหาค่า sin y ดังนั้นเราจึงควรกำจัดค่า cos y นะคะทำให้เท่าทำสัมประสิทธิ์หน้า cos y ให้เท่ากันนะคะแล้วเอามาลบกันก็เอาสมการที่1คูณด้วย3นะคะก็จะได้เป็นลบ36ส่วน13เท่ากับ12ส่วน5 cos y ลบ9ส่วน5 sin y เป็นสมการที่3แล้วก็เอาสมการที่2คูณด้วย3ก็จะได้เป็นลบ15ส่วน13เท่ากับ9ส่วนขอโทษค่ะคูณด้วย4นะคะจะได้เป็นลบ20ส่วน13เท่ากับ12ส่วน5 cos y ลบด้วย36ส่วนลบด้วย16นะคะส่วน5 sin y เป็นสมการที่4นะคะแล้วเอาสมการที่3ลบสมการที่4นะคะเอาสมการที่3ลบสมการที่4จะได้เป็นลบ36ลบลบ20ก็จะได้เป็นลบ36บวก20ส่วน13นะคะเท่ากับ12ส่วน5 cos y ลบ12ส่วน5 cos y ก็จะตัดกันนะคะแล้วก็ลบ9ส่วน5 sin y ลบลบ16ส่วน5 sin y ก็จะเป็นลบ9ส่วน5บวก16ส่วน5 sin yนะคะก็จะได้เป็นลบ16ส่วน13เท่ากับ7ส่วน5 sin y จะได้ค่า sin y ออกมาเป็นลบ16คูณ5ส่วนด้วย7คูณ13นะคะก็ได้เป็นตรงนี้นะคะตรงนี้ผิดนิดนึงจากสมการที่4นะคะ
เอามาจากสมการที่2ใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยเมื่อเอา4คูณเข้าไปแล้วเนี่ยตรงนี้ต้องเป็นเครื่องหมายบวกนะคะตอนแรกทำผิดเป็นเครื่องหมายลบนะคะต้องเป็นบวกดังนั้นเนี่ยตรงนี้สมการที่3ลบสมการที่4นะคะจะตรง sin y นะคะจึงเป็นลบ9ส่วน5ลบด้วย16ส่วน5 sin y นะคะก็จะได้เป็นลบ16ส่วน13เท่ากับลบ25sin y นะคะก็จะเท่ากับลบ5 sin y นะคะเพราะฉะนั้น sin y ก็จะเท่ากับลบ16ส่วนด้วย13คูณกับลบ5นะคะก็จะได้ sin y เท่ากับ16ส่วน65คือคำตอบนะคะในข้อที่1ย่อยต่อมาในข้อที่2ย่อยเขาถามว่าแทน x บวก y เป็นเท่าไหร่นะคะเราก็สามารถหาได้จากแทน x บวก y เท่ากับ sin x บวก y ส่วน cos x บวก y นะคะแล้ว sin x บวก y มีค่าเป็นลบ5ส่วน13ส่วนด้วย cos x บวก y มีค่าเป็นเท่าไหร่นะคะก็เราก็หาแล้วนะคะจากตอนแรกเลยนะคะที่บอกว่า sin กำลัง2เซต้าบวก cos กำลัง2เซต้าเท่ากับ1แล้วก็หา cos x บวก y จากเอกลักษณ์ตรีโกณนี้นะคะได้เป็นลบ12ส่วน13นะคะเพราะฉะนั้นจึงได้แทน x บวก y เป็น5ส่วน12นะคะเป็นคำตอบเราก็สามารถตรวจคำตอบแทน x บวก y ได้นะคะจากการดูค่าเครื่องหมายนะคะเขาบอกว่า x บวก y มีค่าอยู่ระหว่างไพถึง3ไพส่วน2ดังนั้นจากการดูวงกลม1หน่วยนะคะไพถึง3ไพส่วน2สิ่งที่เป็นบวกคือแทนนะคะแล้วแทนที่เราหาได้ก็มีค่าเป็นบวกดังนั้นคำตอบนี้จึงถูกต้องนะคะสรุปวิธีทำจากข้อ15นะคะสิ่งแรกที่ควรดูแล้วก็ต้องทราบเลยนะคะก็คือการดูค่าเครื่องหมายนะคะจากวงกลม1หน่วยนะคะว่าเป็น all sin tan cos นะคะอันนี้จะต้องทราบต่อมานะคะก็คือสูตร sin x บวก y แล้วก็cos x บวก y นะคะจะต้องกระจายออกมาเป็นสูตรแบบนี้ให้เป็นนะคะแล้วก็ทำการสังเกตแล้วก็แก้สมการออกมานะคะเท่านี้ก็จะได้แล้วนะคะแล้วจากข้อ2เนี่ยก็ต้องทราบว่าแทนเกิดจาก sin ส่วนด้วย cos นะคะก็จะได้คำตอบออกมาค่ะ